สวัสดีครับสวนเกษตรดอกย่าขาวครับพอดีก่อนไปทำงานเนาะผมก็เดินดูสำรวจรอบๆบ้านนะครับก็เลยเห็นก็เลยจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับเจ้าต้นพริกต้นนี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับต้นนี้เราใส่ปุ๋ยที่ได้จากมูลไส้เดือนนะครับของเราเนาะจริงๆมีพริกอยู่2ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูทั้ง2ต้นจะสังเกตว่าดูเมล็ดครับโอ้โหดกมากนะครับเนี่ยเต็มต้นเลยมีทุกยอดเลยนะครับเมล็ดของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ทิ่มทะลุใบขึ้นมาเลยเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่คนกำลังออกไปทำงานแล้วผมเองผมก็กำลังจะไปแต่ว่าก็มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับปลูกไว้ที่บ้านนะครับปลูกไว้สองสามต้นเนาะเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับจริงๆต้นนี้ผมเคยถ่ายลงไปแล้วตั้งแต่ให้ดูใบดูต้นแรกๆนะครับอันนี้ช่วงนี้ช่วงออกเมล็ดเนาะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนี่นะครับอีกต้นหนึ่งเป็นต้นนี้อึ๊บเป็นไงครับเมล็ดเห็นไหมเอ่ยอยู่ช่อนี่ครับมีแต่เมล็ดทั้งนั้นเลยนี่แต่ว่ายังไม่แก่นะครับเมล็ดเขายังไม่แก่อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนี่เป็นอีกต้นหนึ่งแต่ว่าจะออกช้านิดนึงนะครับแต่ก็เยอะเหมือนกันนะกำลังออกดอกช่อเล็กๆเต็มไปหมดเลยสังเกตนี่ครับอย่างตรงนี้นะเป็นกลุ่มช่อนี่ครับมีแต่ดอกทั้งนั้นเลย ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าพริกทั้ง3ต้นเนี่ยนะครับผมบำรุงโดยมูลไส้เดือนในสวนนะครับไม่ใช่เฉพาะพริกก็ครับไอ้พวกนี้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เขาผมชำไว้เพื่อรอลงปลูกนะครับแต่ว่าพริกเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยเพราะว่าเขาให้ผลแล้วนี่เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเอาไว้แค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจผมจะเก็บมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ก่อนจากไปนะครับเช่นเคยมาช่วยเป็นกำลังใจผลักดันทั้งช่องทั้งเพจให้ผมด้วยนะครับสวนเกษตรดอกย่าขาวนะถ้าเป็นช่องก็ดอกย่าขาวนะครับก็ลากันไปครับผมสวัสดีครับ